สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือช็อตเด็ดกีฬาแชมป์กับผมแชมป์พีรพลครับสุดสัปดาห์ที่เพิ่งจะผ่านไปฟุตบอลโอ้โหที่ทวีปยุโรปมีมันหลายคู่เลยนะครับที่อังกฤษแดงเดือดครับคุณผู้ชมครับลิเวอร์พูลทีมอันดับที่7เจอกับแมนยูไนเต็ดนะครับรองจ่าฝูงถ้าลิเวอร์พูลแพ้อีกอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการก็เป็นไปได้ส่วนที่สเปนคุณผู้ชมครับฟุตบอลลีกนะฮะน่าสนใจเพราะว่าจ่าฝูงบาร์เซโลนาชนะ7นัดรวดแต่เจอโจทย์หินครับเพราะว่าจะต้องบุกไปเจอทีมอันดับ4อย่างแอตเลติโกมาดริดทุกช็อตเด็ดเป็นยังไงจัดไปแดงเดือดยังไงดูบอลไทยยังมันส์กว่าลิเวอร์พูลบุกเยอะแต่ดาวิดเดแฮร์โกแมนยูเซฟหมดจบเกม 0-0 สรุปได้ว่าลิเวอร์พูลไม่น่ามีลุ้นแชมป์และป้าย This is Anfield นี่คือสนาม Anfield ถิ่นหงแดงที่สมัยก่อนคู่แข่งเห็นมีหนาวตอนนี้สิ้นมนต์ขลังเพราะ6ครั้งล่าสุดผู้จัดการของแมนยูอย่างมูรินโญ่ชับไปมาที่นี่ไม่เคยปราชัยขนาดแฟนหงแดงยังแซวเลยว่า Anfield ไม่ใช่ที่ที่ใครจะมาเก็บชัยชนะได้ง่ายๆขนาดลิเวอร์พูลเองก็ยังทำไม่ได้มาดูบอลสเปนครับบาร์เซโลนาในชุดฟ้าเจองานหนักหมีจีนตะปบก่อน 1-0ก่อนจบเกม9นาทีลุยโซเรสกองหน้าอุรุกวัยโคกตีเสมอ1ประตูต่อ1บาร์ซ่าเสมอเมสซี่ยิงไม่ได้คริสเตียโนโรนัลโดและเรอัลมาดริดยิ้มไม่ออกสักทีเดียวนะครับเพราะว่าเหลือแค่5นาทีจะจบเกมทีมรวมดาวชุดขาวก็ยังเสมอกับเกตาเฟ่1-1แต่ก่อนจบเกมเพียง330วินาทีโรนัลโดหลอกจะกลับบ้านก่อนสังหารประตูชัยบอลลีกสเปนเปิดฤดูกาลมาจะ2เดือนโดยิงลูกแรกได้สักทีบอลเยอรมันบาเยิร์นมิวนิกเปลี่ยนโค้ชปุ๊บรุ่งเลยย้ำคู่แข่ง 5-0 ช็อตเด็ดมาจากลูกสุดท้ายจอชัวคิเมชกองหลังโอ้โหพลิ้วซะตอนนี้บาเยิร์นขึ้นมาที่2ตามหลังดอร์ทมุนด์แค่2แต้มปิดท้ายที่ฝรั่งเศสเบนยามินจาโนกองหน้าวัย25ซัดใส่จ่าฝูง Paris Saint-Germain อย่างไรก็ตามเป็น Paris บุกมาชนะ 2-1 นำเป็นจ่าฝูงบอน French และพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่กับช็อตเด็ดกีฬาแชมป์และผมแชมป์พีรพลสวัสดีครับ